มองโลกมองไทยในวันพุธที่2พฤษภาคมเรากลับมาพูดคุยกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลแน่นอนค่ะข่าวใหญ่ของโลกนั้นยังคงพูดถึงอยู่เรื่องสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเมื่อคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือแล้วก็มุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยได้พบปะกันแล้วก็มีสัญญาณดีๆออกมาหลายอย่างเลยวันนี้มาฟังมุมมองจากอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณเซเลนาครับค่ะหัวอาจารย์เห็นภาพกันพบกันนะจับมือเดินข้ามไปข้ามมาระหว่างสองฝั่งเนี่ยนะคะอาจารย์ผู้ชายจับมือกันนี่คือคนยุคผมนะครับ คือหมายความสมัยก่อนนั้นอะ สมัยที่ผมโตเป็นเด็กแล้วก็เข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเราไม่กล้าจับมือผู้หญิงอยู่แล้วนะ จับมือผู้หญิงนี่มันจะพูดง่ายไฟช็อตนะไฟสปาร์คไฟช็อตสปาร์คเลยนั้นเด็กผู้ชายสมัยก่อนก็จะจับมือกันเพราะเห็นผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เกาหลีเหนือก็คืออะไรคิมจองอึนเกาหลีใต้ท่านประธานดีชื่อมุนแจอินแจอินนะผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเรียกผู้นำทั้งสองเกาหลีแล้วกันนะเพื่อความสะดวกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองท่านก็ไปพบกันที่เส้นขนานที่38ซึ่งเป็นเส้นแบ่งกั้นระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นี่ผมทบทวนข้อมูลจากอดีตประวัติศาสตร์นะครับเส้นขนานเนี้ยแบ่งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็แบ่งที่หมู่บ้านปันมุนจอมนะเมืองปันมุนจอมหมู่บ้านนะฮะแล้วก็บริเวณนั้นเรียกว่าเป็นเขตปลอดทหารค่ะทั้งสองฝ่ายจะถอยออกไปแล้วก็ปล่อยให้ปันมุนจอมเนี่ยเป็นจุดว่างปลอดภัยสันติภาพไม่มีทหารดังนั้นเวลาจะไปสังเกตการไปประชุมอะไรต่างๆกันเนี่ยหรือพบปะกันระหว่างสองฝ่ายหรือฝ่ายหนึ่งจะไปสังเกตการอีกฝ่ายหนึ่งส่องกล้องดูก็จะไปที่ปันมุนจอมนี้นั่นเองนะแล้วก็ที่ทุกคนทราบแล้วก็ทุกคนตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเมื่อผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางข้ามเส้นแบ่งเขตประเทศเหนือใต้เนี่ยข้ามมาฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยก็จับมือทักทายเสร็จแล้วก็ทำท่าว่าจะไปเข้าห้องประชุมใช่ไหมผู้นำเกาหลีเหนือก็ชวนผู้นำเกาหลีใต้เดินข้ามกลับไปฝั่งเกาหลีเหนือโดยจูงมือเข้าไปซึ่งจะเห็นว่าตอนนั้นผมดูการถ่ายทอดสดของ CNN อยู่นะครับผมก็เห็นว่าท่านผู้นำหรือประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยชะงักนิดนึงแล้วก็ยิ้มแล้วก็เหมือนกับจะคุยเช็คกันเอาไงดีนะฮะเสร็จแล้วคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือก็จุกดึงมือแล้วก็เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะก็แปลว่าขยับไปสองฟากเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นกุศโลบายทางการทูตหรือลูกเล่นทางการทูตที่ใช้ได้เลยนะครับผมดูนักวิจารณ์ CNN รวมทั้งผู้สื่อข่าวที่เคยเชี่ยวชาญเรื่องจีนไมค์ชินอยต่างๆเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์กับผู้ประกาศ CNN เขาถามว่าเขาเตรียมกันไว้หรือเปล่านะก็ไม่มีใครรู้แต่ผมนั่งดูอยู่เนี่ยผมก็นั่งหัวล้อตอนที่เขาจุงมือกลับเข้าไปฝั่งหนึ่งแล้วเราเดาได้ว่าไม่เตรียมนะครับตอนหลังก็ก็พบว่านักข่าวที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เตรียมเพราะว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการทำแต้มของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนืออันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์น่ารักของทั้งสองฝ่ายนะครับอาจารย์มีสื่อบางที่เนี่ยนะเขารายงานอย่างนี้ด้วยนะคะว่าวินาทีที่ถือว่าเป็นนาทีประวัติศาสตร์เนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพที่ทั้งคู่เนี่ยยืนเผชิญหน้าตรงเส้นแบ่งประเทศที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะคะคิมจองอึนเนี่ยบอกว่าทำไมมันยากที่จะมาถึงตรงนี้เส้นแบ่งเขตแดนนี้ก็ไม่ได้สูงเกินกว่าจะข้ามมันง่ายมากๆที่จะก้าวข้ามเส้นนั้นแต่ต้องใช้เวลานานถึง11ปีถึงจะมาถึงตรงนี้ได้ต้องบอกว่าลีลานี่เขาไม่ธรรมดาจริงนะอาจารย์คือถ้าตามคำที่รายงานนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ๆตอนหลังก็คงจะรายงานทีหลังนะครับแต่โดยดูภาพรวมก็คือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นยินดีแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็พอใจหลังจากที่เข้าไปในห้องประชุมคุยกันยาวนานจนมืดนะครับแล้วก็ออกมาแถลงว่าทั้งสองฝ่ายนี่ก็จะหาทางที่จะสร้างสันติภาพ
อาวุธนิวเคลียร์นะของเกาหลีเหนือแล้วก็สันติภาพแต่ที่คนตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะทำไมไม่ประกาศยกเลิกสงครามนะคือสงครามเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่เรียกกันง่ายๆว่าสงครามเกาหลีเนี่ยนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยทหารไทยยังเข้าไปร่วมรบกับเกาหลีใต้เลยนะครับสงครามเกาหลีเนี่ยถึงแม้จะยุติลงแต่สงครามเนี่ยไม่ได้จบลงอย่างเป็นทางการคือไม่ได้มีการประกาศยุติสงครามก็คือปล่อยค้างไว้อย่างนั้นสถานภาพสงครามนั้นก็ยังอยู่นั้นอย่างเป็นทางการเนี่ยยังมีสงครามอยู่ตอนนี้เวลาผู้นำเกาหลีเหนือพูดอย่างที่คุณธลินาพูดเมื่อกี้นี่นะครับว่ามันก็อยู่แค่นี้เองทำไมมันใช้เวลายาวนานจะเดินทางข้ามมาได้เนี่ยผมในฐานะผู้สังเกตการซึ่งไม่ใช่พวกอเมริกาหรือพวกเกาหลีใต้หรือพวกใดพวกหนึ่งรัสเซียจีนนะครับคือเกาหลีมันประเทศเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกันแต่ว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยพวกพันธมิตรของสงครามของฝ่ายชนะเนี่ยก็เมื่อได้รับชัยชนะก็แบ่งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ออกที่เส้นขนานที่38คือเขาเกาหลีทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่เคยมีสองฝ่ายก็คือเกาหลีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเวลาฝ่ายชายชนะในสงครามโลกชนะปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปครอบครองแล้วก็แบ่งกันเองรัสเซียนะเหมือนที่เยอรมันตะวันออกตะวันตกนะครับฝ่ายหนึ่งก็ไปจีนรัสเซียก็ดูแลทางเกาหลีเหนือนะแล้วก็อเมริกาก็ดูแลทางเกาหลีใต้เนื่องจากว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ของจีนก็ได้รับก็คือแผ่อิทธิพลมายังเกาหลีเหนือเพราะจีนก็เลยกลายเป็นผู้ที่ดูแลเกาหลีเหนือเรื่อยมาโดยอาศัยเส้นขนานที่38นะครับเพราะฉะนั้นประเทศเยอรมันตะวันออกตะวันตกเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ที่แบ่งกันเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งโดยความตั้งใจของคนเจ้าของประเทศนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการแพ้ชนะในสงครามแล้วก็สองลัทธิอุดมการณ์เข้าไปทำสงครามกันในเกาหลีด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อชนะปุ๊บฝ่ายที่ชนะทั้งคู่แหละนะครับอย่างเช่นฝ่ายจีนก็อยากจะให้ลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่ในเกาหลีทั้งหมดส่วนฝ่ายอเมริกาก็ต้องการประชาธิปไตยอยู่ในเกาหลีทั้งหมดมันก็เลยแบ่งกันมันจึงไม่ใช่ความผิดของเกาหลีนะเป็นความผิดหรือความใช้อำนาจบาดใหญ่ของมหาอำนาจผู้ชนะสงครามนะแต่บังเอิญอย่างเยอรมันตะวันออกตะวันตกเนี่ยเป็นชาติที่ถ้าพูดตามแนวคิดของฝรั่งเนี่ยพูดกันเข้าใจง่ายหน่อยในการที่จะรวมประเทศเพราะเข้าใจพื้นฐานปรัชญาของการเกิดเป็นประเทศเยอรมันแล้วก็สงครามจบแล้วนะเพราะฉะนั้นก็การรวมกันเนี่ยเจรจาหรือพูดคุยกันง่ายอย่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยการที่จะเจรจารวมประเทศเนี่ยยังไม่เริ่มเลยนะครับเป็นการเจรจาเพียงแต่ว่าให้ลดอาวุธหรือยกเลิกกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ที่เกาหลีเหนือมีอยู่นะเพราะฉะนั้นมันก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของมหาอำนาจนี่แหละที่ทำให้กระบวนการรวมเกาหลีเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องการให้เกาหลีเนี่ยแตกแยกอยู่อย่างเนี้ยเพราะการที่เกาหลีแตกแยกเนี่ยก็จะทำให้เกาหลีทั้งสองเหนือใต้เนี่ยอ่อนแออเมริกาก็จะได้ครอบครองมีบทบาททางการเมืองเหนือเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็ต้องพึ่งอเมริกาไปอยู่เรื่อยๆโดยอเมริกาเนี่ยก็ไปตั้งฐานทัพไปซ้อมรบอะไรต่างๆอยู่ในเกาหลีใต้แล้วจีนก็จะได้ครอบครองเกาหลีเหนือทางด้านอุดมการณ์กำลังทหารเศรษฐกิจอะไรต่างๆเพราะงั้นการที่เกาหลีไม่สามารถจะรวมกันได้เนี่ยก็ต้องยกประโยชน์ให้กับมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายพูดกันตรงๆคือจีนกับอเมริกาทั้งสองฝ่ายเราไม่ต้องการให้เกาหลีร่วมกันหรอกเพราะฉะนั้นผมเฝ้าดูในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมาถึงว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่บอกว่าจะพูดคุยกับคิมจองอึนหรือผู้นำเกาหลีท่านผู้นำเกาหลีเหนือซะอีกเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ๆด้วยนโยบายการหาเสียงว่าจะเจรจาและสามัคคีรวมทั้งเป้าหมายระยะยาวก็คือว่าจะรวมเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ท่านประธานาธิบดีเกาหลีใต้นี่แหละคือผู้ที่ชูธงสามัคคีภาพ2เกาหลีเพราะเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วเนี่ยจึงทำทุกวิถีทางที่จะหาทางเข้าไปพูดคุยไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมไม่ว่าจะการรอมชอมยอมใ
เกาหลีเหนือมาแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวส่งทีมมาส่งทีมนักแสดงมาแล้วก็ส่งพี่สาวคุณพัชรีมาคุมพวกนักแสดงสาวๆทั้งหลายที่มาสร้างความงดงามท้าทายเคป๊อปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหลายกระบวนการแล้วก็ท่านประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ยังได้ไปพบปะกับทางฝ่ายรัฐบาลหรือรัฐมนตรีต่างประเทศต่างๆทางฝ่ายรัฐบาลเกาหลีเหนือด้วยนะฮะแล้วคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือก็ยังเดินทางไปปักกิ่งเพื่อที่ไปคุยอะไรกันสักอย่างหนึ่งซึ่งตอนนั้นผู้คนก็ตั้งข้อสงสัยไปทำอะไรนะฮะนั่นแหละครับเป็นกระบวนการแล้วถ้าเราย้อนกลับไปตรวจข่าวในช่วงนั้นจะพบว่าเมื่อทันทีที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้ไปเยือนเกาหลีเหนือโดยคุยกับผู้นำระดับสูงที่ไม่ถึงกับขนาดจะเป็นประธานาธิบดีคิมจองอึนนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาก็จึงประกาศว่าเราจะต้องเจรจาพูดคุยกับคิมจองอึนหรือผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือทันทีไม่เกินเดือนพฤษภาตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดกับใครนะครับยังไม่ได้คุยกับคุณโซลินาในเรื่องนี้แต่ผมมีความรู้สึกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตกกระบวนรถไฟพูดตามศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับหรือตกเรือคือพูดง่ายตกกระบวนไม่ทันเกาหลีใต้มันผู้นำเกาหลีใต้เนี่ยไปก่อนแล้วเพราะกระบวนการสันติภาพหรือกระบวนการอย่างน้อยกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์หรือยกเลิกปลดอาวุธนิวเคลียร์หรือพลังที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะนำไปสู่อาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเนี่ยประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นคนริเริ่มกิจกรรมทางการทูตก่อนแล้วก็ทำท่าว่าจะสำเร็จแล้วก็มีแผนว่าจะคุยกันอย่างที่เราคุยกันเนี่ยคือเมื่อ2วันที่ผ่านมาที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทั้ง2ฝ่ายเหนือใต้เนี่ยได้เจอกันแล้วคุยกันที่ปันมุนจอมเส้นขนานที่38ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดง่ายๆคือตามไม่ทันเมื่อตามไม่ทันเนี่ยก็พูดง่ายเสียหน้าล่ะเพราะว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะไปเร็วถึงขนาดนั้นจึงได้ประกาศว่าตัวเองจะขอพูดเจรจาหรือว่าพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือภายในเดือนพฤษภาเนี่ยไม่รู้วันที่เท่าไหร่นะตอนนี้ก็ยังแฉะแมะอยู่ยังไงยังไม่รู้ว่าจะไปเจรจาที่ไหนเมื่อไรแต่ว่าข่าวล่าสุดที่เราได้ทราบกันจากสำนักข่าวต่างๆก็พบว่าอาจจะใช้สิงคโปร์ตอนแรกจะหาประเทศต่างๆเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่เมื่อวานคือหมายว่าเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมเห็นข่าวในสื่อมวลชนตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นสิงคโปร์ก็ได้นะก็ยังไม่แน่นะครับเพราะว่ามีสิงคโปร์กับมองโกเลียหรือไงเนี่ยอาจารย์คือโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่รู้จะพูดอะไรค่ะอันนี้สำคัญไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ตัวทีมงานของเขาก็ขาดประสบการณ์ซึ่งผมคิดว่าเขาร้อนรนที่จะประกาศว่าจะคุยเกาหลีเหนือเพราะว่าเกาหลีใต้ชิงตัดหน้าไปก่อนมันเสียหน้าอภิมหาอำนาจพูดง่ายคือเกาหลีเหนือทั้งสองเนี่ยสามารถคุยกันเองได้โดยไม่ต้องมีโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์เข้าไปคุยก็ไม่รู้เรื่องว่าจะคุยอะไรตัวเองก็ได้แต่พูดจะโวยวายโบกเวกโดยไม่มีความรู้พื้นฐานนะครับแล้วก็แหล่งข่าวของนักข่าวที่สายวงในที่รายงานแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มันก็บอกว่าประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เนี่ยทำหน้าที่สองอย่างนะทุกวันเนี้ยอย่างหนึ่งก็คือพยายามเจรจากับผู้นำเกาหลีเหนือเพื่อจะนำไปสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธนิวเคลียร์หรืออำนาจนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วก็จะนำไปสู่การเจรจารวมประเทศในอนาคตก่อนหน้าจะรวมประเทศก็อาจจะต้องเจรจายกเลิกหรือประกาศยกเลิกสงครามนะฮะนั่นคือหน้าที่ที่หนึ่งโดยตรงเกาหลีคือพี่น้องกันไม่ว่าจะเหนือหรือใต้ท่านสามารถคุยกันเองได้หน้าที่ที่สองก็คือคอยกันไม่ให้โดนัลด์ทรัมป์ทำเสียเรื่องนะเพราะวงในคุยง่ายใต้โต๊ะใต้ดินนะครับก็พยายามเจรจากับทางทำเนียบขาววอชิงตันดีซีนะครับว่าให้เบาๆหน่อยให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่จะทำให้มันเสียเรื่องไม่งั้นเดี๋ยวโดนัลด์ทรัมป์ก็จะพูดเสียหมดนะในช่วง1สัปดาห์ก่อนที่เกาหลีเหนือใต้จะเจอกันที่ปันมุนจอมเส้นขนานที่38เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันแล้วก็คงจะประสบความสำเร็จหรืออาจจะไม่ประสบความสำเร็จ who knows โดนัลด์ทรัมป์ก็จะพูดอย่างเงี้ยคืออาจจะได้หรือไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีความรู้พื้นฐานแล้วเขาไม่รู้เรื่องมันจะเป็นยังไงเขาก็พูด2ทางก็คือ
คงได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้ถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นโดนทรัมป์เนี่ยพูดทีไรมันจะทำให้เสียหายแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แปลกดีนะครับโดนทรัมป์ก็ไปหาเสียงที่เมืองวอชิงตันในรัฐอื่นนะครับอยู่ไกลจากวอชิงตันดีซีเลยรัฐอะไรมิชิแกนหรืออะไรเนี่ยนะก็ไปหาเสียงคือไปหาฐานเสียงหลีกเลี่ยงการถูกเผาที่งานอาหารค่ำของสมาคมหรือสโมสรผู้สื่อข่าวทำเนียบข่าวที่เรียก White House Correspondent Dinner เนี่ยก็ไม่ยอมไปร่วมเพราะว่างานนี้เป็นงานจะเผาประธานดีพูดง่ายคือจะเป็นการขึ้นด้วยอารมณ์ขันของดาราตลกของอเมริกันทุกปีนะครับแล้วก็จะไปพูดจาเสียดสีสนุกสนานเฮฮาบ้านเราก็จะเรียกว่าเผาหรือโรสอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วแกก็ไม่ยอมไปเป็นปีที่สองแต่แกก็ไปพูดหาเสียงกับชาวบ้านประชาชนกลุ่มใหญ่เลยนะฮะแล้วก็อ้างว่าตัวเองนี่แหละทำให้เกิดการพบปะระหว่างสองเกาหลีพูดง่ายคือผมโทษทีนะครับผมอาจจะไม่สุภาพนะครับคือฉวยโอกาสหลอกชาวบ้านว่าตัวเองเนี่ยทำให้เกาหลีทั้งสองฝ่ายมาเจอกันนะฮะแล้วประชาชนก็เลยตะโกนบอกว่าโนเบลโนเบลอ๋อจะได้โนเบลควรจะได้โนเบลประชาชนตะโกนอยากให้ไอ้ฝีมือของโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำให้สองเกาหลีมาเจอกันได้รับรางวัลโนเบลสักทีคุณจะเห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตกรถไฟนะฮะก็คือตกขบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ผมใช้คำว่าเจรจาสันติภาพรวมๆแล้วกันนะครับหมายความว่าเจรจาเรื่องนิวเคลียร์เจรจาเรื่องยุติสงครามเกาหลีเจรจาเรื่องอนาคตรวมประเทศเนี่ยตาม อเมริกาตามเกาหลีใต้ไม่ทันพอตามไม่ทันแล้วก็ไปมั่วกับประชาชนคือไปหาเสียงแล้วบอกว่าข้าพเจ้าเองนี่แหละเป็นคนจัดการให้เกิดสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ได้โดนัลด์ทรัมป์ก็คงไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็คงสุภาพพอที่จะไม่พูดอะไรนะครับก็ยอมปล่อยให้เอาเครดิตไปแต่มันก็ตลกที่ว่าชาวบ้านที่เป็นผู้สนับสนุนทรัมป์เนี่ยก็ตะโกนบอกว่าโนเบลโนเบลคืออยากให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคุณเซเลนาดูโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะเป็นคู่กัดของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่จริงจะเรียกว่าคู่กัดนอกจากจะไม่สุภาพแล้วก็ไม่ถูกอ่ะคือท่านโอบามาเนี่ยไม่ได้มากัดด้วยอยู่ท่านเงียบๆแต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะตามจองล้างจองผลาญโอบามาอยู่ตลอดเวลาอะไรที่เกิดขึ้นณวันนี้ก็จะโทษไม่ว่าจะเรื่องภาษีก็โทษโอบามาเรื่องเกาหลีก็โทษโอบามาเรื่องอิหร่านก็โทษโอบามาโทษหมดเลยนะครับโอบามานะได้รับเลือกตั้งในฐานะประธานาธิบดีผิวดำคนแรกทันทีที่เขารับตำแหน่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับรางวัลสาขาสันติภาพนี่ประมาณล้านกว่าดอลลาร์นี่ก็30-40ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมอันนี้ผมเดาเองด้วยอคตินะครับขอประทานโทษท่านผู้ฟังด้วยนะครับว่าอิจฉาไม่ชอบคนผิวดำแล้วคนผิวดำได้เป็นประธานดีชั้นดีด้วยมันก็จะต่อว่าอยู่ตลอดเวลามันก็โดนัลด์ทรัมป์ก็มีปฏิกิริยาตอบประชาชนฝูงชนที่ตะโกนบอกว่าโนเบลโนเบลก็ตอบบอกว่าโนเบลเหรอแล้วก็ยิ้มยักไหล่เล็กน้อยไม่ได้พูดอะไรยาวนะครับลึกๆแล้วอยากได้ไม่พูดอะไรแต่ลึกๆอยากได้คือคนระดับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้หรอกครับรางวัลโนเบลเพราะว่าประวัติไม่ดีนะครับคณะกรรมการโนเบลของสวีเดนและนอร์เวย์เนี่ยจะไม่มีวันให้หรอกดูทัศนคติใช่ทัศนคติหลายอย่างก็ไม่รอดแล้วอาจารย์ไปไม่รอดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลงานเรื่องสันติภาพอะไรนะครับประธานาธิบดีที่ทำให้เกิดสันติภาพก็จะได้รับรางวัลโนเบลนะฮะทำให้เกิดแนวโน้มว่าอาจจะมีสันติภาพก็ได้รับรางวัลโนเบลไม่ถึงกับต้องมีสันติภาพอย่างแท้จริงอ่ะสมัยนี้ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปัญหายากอยู่แล้วนะครับค่ะก็ตลกดีนั้นเรื่องนี้ก็ขอสรุปว่าอเมริกาตามเกาหลีใต้ไม่ทันทรัมป์เลยฉวยโอกาสประกาศว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนที่ควรจะต้องได้รับคำขอบคุณจากเกาหลีทั้งสองและชาวโลกเพราะสามารถทำให้ทั้งสองฝ่ายมันเจอกันได้มันเป็นตลกที่ขับว่าจริงขับไม่ออกอ่ะนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ไม่เห็นสื่ออเมริกันจะกล้าวิจารณ์อะไรของมองนี้นะ
ไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะสื่อนะพวกนักวิชาการคนที่สอนรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาลัยดังๆที่มาออกทีวีของ CNN หรือช่องอื่นเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าเขาจะสละความเป็นชาตินิยมแล้วก็ทำหนิโดนัลด์ทรัมป์ให้มันชัดอย่างที่ผมพูดนะครับค่ะนะมันก็น่าเศร้าอยู่แล้วก็คนอเมริกันโดยสื่อของอเมริกันเองไม่ว่าจะสื่อสายซ้ายหรือขวาหรือลิเบอรัลหรือว่าเลฟหรืออะไรเดโมแครตหรือว่าประชาธิปไตยเนี่ยสื่อเหล่านี้ก็มักจะพูดเรากับว่าคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วไม่น่าเชื่อที่จริงสื่ออเมริกันมันไม่รู้จักนิสัยใจคอของเกาหลีเหนือก็มักจะกล่าวว่าผู้นำเกาหลีเหนือนะเป็นเผด็จการอำมหิตนะกดขี่ประชาชนประเทศชาติอดอยากเพราะฉะนั้นเป็นคนที่คบไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นโรคสเตทหรือรัฐแตกแถวที่ออกภาพพจน์อย่างนี้แล้วพอผู้นำเกาหลีเหนือพูดดีสื่ออเมริกันก็งงแต่ไม่ยอมรับความผิดของตัวเองที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเกาหลีเหนือก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมเขากลับเป็นคนดีอะไรทำนองนี้เขาอาจจะเป็นคนดีหรือไม่ดีผมไม่รู้นะเพียงแต่ว่าเขาไม่เคยแสดงออกว่ากดขี่ข่มเหงประชาชนหรือแม้กระทั่งเรื่องอดอยากข้าวปลาอาหารเนี่ยเราก็เป็นข่าวที่ได้มาซึ่งจะต้องตรวจสอบอีกเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวคงจะต้องตามดูนะอาจารย์เรื่องของการพบกันของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็คิมจองอึนเนี่ยตกลงว่าจะที่ไหนอย่างไรและจะพูดอะไรอาจารย์ว่าไม่ได้พบใช่ไหมคะเดี๋ยวเราตามดูเดี๋ยวถ้าโดนัลด์ทรัมป์ก็จะบอกว่ายุ่งนักไม่ได้เรื่องนะผู้นำเกาหลีเหนือพูดอย่างนี้ไม่ต้องมาคุยกันดีกว่าเดี๋ยวจะออกมาแนวนั้นนะครับค่ะขอบพระคุณมากแล้วก็ผู้นำเกาหลีเหนือผมคิดว่าตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่ต้องพบกับโดนัลด์ทรัมป์น่าจะคุยกัน2ฝ่าย2คนพี่น้องเหนือใต้ดีกว่าค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์สมเกียรตินั่นคือดร.สมเกียรติอ่อนวิมลเดี๋ยวพักฟังข่าวครู่เดียวค่ะ